โอ้โหดูดอกสวยๆเลยกำลังม่วงๆอ่อนๆเลยนี่หนึ่งสองโอ้กระจุกนี้สี่ห้าดอกไปครับเนี่ยหัวดำๆดีเกินสวยสวยสวยแหมดูดอกสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชพาทุกคนเข้าป่า1วันนะครับเราจะเข้ามาหาเห็ดกันเห็ดก็คือเห็ดขมนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นไปชมไปเชียร์ด้วยกันวันนี้ว่าเราจะพอได้ไหมได้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปเริ่มหากันเลยสมาชิกวันนี้มากับพี่โรจน์กับเสือเอกนะครับเริ่มแหวกกันแล้วนี่เจอยังพี่เจอครับดูดิเห็ดมันหน้าตาเป็นยังไงอุ้ยโอ้โหดูดอกสวยๆเลยกำลังม่วงๆอ่อนๆเลยนี่เอาเก็บเลยพี่เจอแล้วครับผมน่ะ 4-5 ดอกครับจุดนี้แหมมีป่ะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้มันครับอย่างนี้มันเอาอันไหนๆผมขอดูเนี่ยครับเห็ดที่เราหาทุกปีก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมันคือเห็ดพึ่งขมนะหรือว่าสมัยก่อนบ้านช่างเด็ดเรียกว่าเห็ดเสม็ดครับเพราะเขาจะงอกป่าเสม็ดเป็นหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยป่ากระถินเทพาป่ายูคาก็งอกครับป่าพวกนี้จะเป็นป่าใหม่ครับสมัยก่อนจะอยู่ตามป่าพุป่าเสม็ดอย่างเดียวอ่ะดอกสวยๆครับไปชมกันต่อเหมือนจะเจอแล้วครับมันซุกอยู่ตรงนี้นี่ต้องแหวกๆหน่อยครับนี่เนี่ยเห็นไหมดอกตูมม่วงสวยเลยครับนี่เนี่ยครับผมซุกอยู่นี่ครับเนี่ยเห็นไหมม่วงสวยครับนี่พี่รถก็ได้ฝั่งนั้นนั่นเห็นไหมเสือเอกก็เจอแล้วนี่โอ้กระจุกนี้สี่ห้าดอกไปครับเนี่ยหัวดำๆดีเกินนี่แม่ฤดูการเก็บเห็ดครับไม่ต้องรีบครับไม่มีใครแย่งเรานี่สวยสวยสวยนี่ไงครับนี่ไงซ่อนอยู่ตรงนี้นี่สามดอกสวยเลยเห็ดแบบนี้เราจะเก็บไปทั้งโคนเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทำโคนเอาที่บ้านครับเจอตรงนี้ครับอู้ดอกใหญ่สวยเลยนี่บังไม้อยู่เนี่ยสองดอกครับเนี่ยสวยๆมาเจอพี่เข้ามาหาก่อนครับเนี่ยโอ้หมดแล้วบ้างนี่สองถังครับถังเล็กถังถังใหญ่ถังเต็มแบบล้นเลยอ่ะแหมเรายังเพิ่งมากันนะแหมดูดอกแหมสวยแหมมาเจอพี่เขาเลยขอถ่ายท่านหน่อยครับเห็ดเต็มถังเลยทุกคนมาดูจุดนี้ครับน่าจะหลายดอกหน่อยนี่เดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ดูเวลาเจอเป็นกระจุกกระจุกเป็นก้อนๆ ก็จะแบบนี้ครับเห็ดเก็บสนุกนี่เห็นไหมนี่ครับนี่แล้วก็ลองแหวกหาไล่ๆไปอีกครับนี่มีไหมนี่มีตรงนี้นี่ครับบางทีมันบังๆก้อนหินมีบังใบไม้มีครับนี่ได้ตรงนี้แล้วนะอุ้ยมาฝั่งนี้ยังมีครับดูทุกคนดูนี่ครับพี่เขาบอกว่าเขาจะกลับแล้วครับ เขาได้กันเยอะก็พากันเดินกลับแล้วนน เรามาหลังเรายังต้องแหวกป่าต่อไปนี่จุดนี้มีหลายดอกครับโอ้อย่างนี้ยังพอหาได้ทุกคน
เนี่ยจุดเดียวดูนะอย่างนี้ก็เริ่มมันนะผมเริ่มมันเจออย่างต่อเนื่องครับนี่นี่ครับบางทีซุกอยู่นี่นี่จุดนี้อีก4ดอกครับไปข้างล่างก็มีอีกนะแต่ว่าระหว่างทางเราก็แหวกไปเรื่อยก่อนเผื่อมันมีหมกมีฝังอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมดอกหนึ่งนั่งคานเก็บกันเลยครับค่อยๆขยับคานไปเรื่อยๆถังเฮ้ยวางไปอ่ะไปอุ้ยบ้านกระโหลกโถงตัวบ้านนี่คือเฮ็ดบ้านนะดอกมันบ้านดอกมันบ้านบ้านเป็นหลังกล้องชุดเลยอันนี้กับคุมลมแผ่นลมได้เลยนะดื่มของเอาเลยนะตุ้มตุ้มก็มีตุ้มตุ้มก็มีเจ้ามันเอาเลยนะเฮ้ยนี่มาแล้วลองสูบให้ติดตาบานบานเอาไปตากได้บานบานเอาไปตากได้ตากแห้งทำเห็ดหนักลองให้ดูว่าเขาจะเจอหรือเปล่าเห็นไปแล้วลองใจดูมาต่อจุดนี้ครับจุดนี้ดอกสวยๆตุ้มตูมม่วงๆนี่นะ1 2นี่เห็ดมันต้องสีอย่างนี้ครับตรงนู้นมีอีกสามตรงนู้นโอ้ยตรงนี้เป็นกระจุกเลยแต่ว่ามันจะบานแล้วครับเนี่ยบานเป็นกองเหมือนแบบกองสากลกองชุดอะเนี่ยโอ้โหแบบนี้คือต้องเอาไปตากทำเป็นเห็ดแห้งครับเนี่ยแบบเนี้ยสังเกตเวลาหาครับต้นกระถินเทพาอยู่ตรงไหนอะจะงอกอยู่แถวนั้นเนี่ยไหนพี่เราชี้ต้นกระถินหน่อยแบบไหนนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นไม้ยุคใหม่ไม้ปลูกแล้วครับเนี่ยแบบนี้เราเก็บเราก็จะเรียกว่าเห็ดกระถินดูมีอีกครับมีเป็นจุดๆยาวไปเรื่อยแหมมันเลยเนาะมันเลยเหยียบเละเลยเหรอเดินไม่ดีก็เหยียบครับอ่างเก็บน้ำสะพานหินยินดีต้อนรับครับผมทีมหาเห็ดตากฝนครับดูนะพอได้กันอยู่ครับนี่นี่โอ้ถังนี้ค้อนถังครับผมหม่อยบานมีตูมมีครับนี่นี่อีกถังหนึ่งแล้วก็อยู่ในนี่อีกหอบใหญ่ครับนี่โอ้แม่วันนี้หมานกันแล้วทุกคนทีมงานตากฝนเก็บเห็ดและเห็ดทั้งหมดของวันนี้นะครับนี่เห็ดขมได้กันคนละไม่น้อยครับนี่พอได้กับข้าวพอได้หากินนะครับฤดูการเก็บเห็ดเนาะเดี๋ยวผมจะแบ่งเห็ดชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมตัดเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านมาพบกับคุณยายเฉยอีกแล้วนะครับก่อเตาตั้งกระทะคุณยายใส่ใส่หัวกะทิใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวนะยายวันนี้เราจะทำเมนูแก
แกงแดงกะทิสดเห็ดเสม็ดหมู3ชั้นครับผมเห็ดเสม็ดหรือว่าเห็ดขมเห็ดยูคาเห็ดกระถินเนาะที่เราไปเก็บกันมาครับเอามาแกงแบบพื้นบ้านกัน1มื้อเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันแบบนี้นะยายจากนั้นใส่อะไรครับใส่น้ำพริกจ้ะใส่น้ำพริกแกงนะครับน้ำพริกแกงก็จะต้องเป็นเครื่องแกงกะทินะครับผมเคี่ยวหัวกะทิกับพริกแกงอ่ะให้แตกมันชาๆแบบนี้นะยายนะจากนั้นใส่หมูครับเราต้องเคี่ยวให้แตกมันครับมันจะอร่อยจากนั้นใส่เห็ดครับตัวเห็ดเนี่ยเราต้มน้ำสองรอบนะครับเพื่อให้มันคลายความขมนะยายเนาะเห็ดแบบนี้มันจะมีรสขมหน่อยครับถ้าเราลวกน้ำสักสองครั้งเนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับผมเขาถึงเป็นที่มาว่าเรียกว่าเห็ดขมนะยายเนาะแต่อร่อยแน่นอนครับทุกคนนี่จากนั้นใส่หางกะทิเพิ่มครับผมเต็มกระทะเลยนะยายไม่เต็มกระทะใหญ่เลยครับดูครับทุกคนแม่น่ากินสุดๆไปเลยครับผมพอน้ำแกงเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสกันนะยายยายใส่ชูรสนะครับตามด้วยผงปรุงรสครับใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายใช่ไหมยายแกงกะทิเราจะตัดหวานนะยายนะใส่น้ำตาลครับน้ำปลาปิดท้ายด้วยน้ำปลาแล้วเมื่อกี้เนี่ยกระทะไม่รอดแล้วใช่ไหมยายตูดม้อนึงช่วยได้แล้วเนาะกระทะล้นครับผมชิมรสให้เรียบร้อยนะยายแม่กล้องมัวไปหายครับนี่อร่อยแล้วใช่ไหมปิดท้ายเราจะใส่อะไรครับใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฉีกใส่เยอะๆหอมๆครับผมจากนั้นก็ยกลงจากเตานะยายดูครับผมเห็ดเป็นชิ้นๆหมูเป็นตอนๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากินครับน่ากินแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูชัดๆนี่เดี๋ยวมาลองชิมกันครับแกงเห็ดหมู3ชั้นแกงแบบนี้ที่บ้านชอบกันทุกคนนะครับคุณยายจะชิมให้ชมนี่กับข้าวสวยร้อนๆปลาเค็มสักตัวนะยายเด็ดไหมอร่อยไหมแกงแบบนี้ก็1ปีก็ได้กินกันช่วงสั้นๆนะยายเนาะใครชอบที่เราออกไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยายจ้าเอ้ยๆมาแล้วมาแล้วมาอยู่ใกล้ๆอ้อแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวๆๆเอาเสื้อใส่กางเกงก่อนเสื้อใส่กางเกงให้ดี1 2 3สวัสดีครับบายบาย